ครูบิ๊กภูมิรินทร์ค่ะรับอุ๋งอิ๋งเป็นลูกศิษย์แล้วนะคะหลังจากน้องไปยกขันห้าให้ล่าสุดนะคะอยากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดิฉันดีใจมากเลยนะแม่ๆหนูดีใจมากเพราะอะไรรู้ปะเพราะหนูรู้ว่าครูบิ๊กเนี่ยคือคนที่เก่งที่สุดนะชั่วโมงนี้ในการเป็นครูเพลงในการแต่งเพลงทำไมถึงดิฉันถึงขนลุกแล้วก็ดีใจมากที่เห็นภาพนี้แต่ยังไม่ได้เล่าข่าวเพราะดิฉันอยากรับรู้ความรู้สึกนี้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะแบบเล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วการที่ศิลปินจะดังได้อะต้องมีครูเพลงที่ดีจริงๆนะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่อยากจะบอกว่าเราศรัทธาแล้วเราก็ตามครูบิ๊กมันเยอะมากเพราะว่าทุกเพลงของครูบิ๊กอะดังหมดครูบิ๊กภูมิรินทร์เป็นครูเพลงรุ่นใหม่ค่ะอยากจะบอกกับเล่าให้ทุกคนหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักบิ๊กภูมิรินทร์ละกันนะคะถ้าเป็นคลิปนี้คุณไม่ใช่คนติดตามอุ๋งอิ๋งหรือเป็นคนที่ไม่ใช่คนในวงการหมอลำอยากจะบอกว่าถ้าวงการป๊อปครูเพลงที่แต่งเพลงได้ปังที่สุดคือพี่แอมวงการหมอลำก็คือบิ๊กภูมิรินทร์ถ้าสมมติว่าวงการ K-POP เพลงที่แมสที่สุดมีศิลปินที่มีโปรดิวเซอร์แต่งเพลงได้ดังเท่า YG หรือว่า Blackpink วงการหมอลำก็คือครูบิ๊กภูมิรินทร์ถ้าวงการ T-POP ไทยที่เป็นวงการเพลงป๊อปอินดี้นิดๆคือ The Toy วงการหมอลำก็คือครูบิ๊กภูมิรินทร์ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในความเป็นครูมากหนูจะบอกให้ว่าเด็กจะดีได้ต้องมีครูที่ดีคลิปนี้มาอวยครูบิ๊กภูมิรินทร์เลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกครูบิ๊กว่าเพลงนี้ของลูกสาวอยากได้100ล้านวิวจังเลยดิฉันว่าทำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะนอกเหนือเลยคุณผู้ชมจากการที่เราได้เพลงที่ดีจากครูที่ดีสิ่งหนึ่งที่อุ๋งอิ๋งมีและเราได้เห็นในศิลปินคนอื่นๆที่เคยเป็นลูกศิษย์ครูบิ๊กอย่างบิวจิตชริยาก็ได้มีคือความกตัญญูกตเวทีค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าอุ๋งอิ๋งเพื่อจะร้องไห้เป็นคนพูดเรื่องครูไม่ได้อย่างหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตไปได้ข้างหน้าคือความกตัญญูกตเวทีการรู้ว่าครูใครคือครูทำไมอุ๋งอิ๋งยังต้องไปเรียนทำไมอุ๋งอิ๋งถึงยังต้องไปหาครูเพื่อที่จะให้ครูบิ๊กสอนลำเพลินให้เพราะเด็กคนนี้มีความกตัญญูค่ะแล้วก็เป็นคนที่ยังใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่สม่ำเสมอดังนั้นมันเป็นคำตอบได้ดีมากๆสำหรับแฟนคลับทุกๆคนค่ะที่ตกหลุมรักน้องณวันนี้นะคะว่าคุณโชคดีมากๆเลยที่คุณได้ตกหลุมรักอุ๋งอิ๋งและวันนี้เขาก็มีครูเพลงที่บอโจดีวยไออย่างครูบิ๊กภูมิรินทร์ที่ทุกวันนี้ไม่มีเวลาในการแต่งเพลงแล้วเพราะใครก็ตามก็รอแต่เพลงจากครูบิ๊กแล้วก็ครูบิ๊กก็คือเหมือนเพลงก็หมดคลังแล้วอะแต่ว่าก็ต้องแต่งมาเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์หลายๆคนอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะว่าก่อนเปิดวงนี้ดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่จะสามารถพลิกชีวิตอุ๋งอิ๋งได้ก็คือสิ่งนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนรวมใจกันเลยให้ส่งหาครูบิ๊กภูมิรินทร์ไม่อยากกดดันนี่สิ่งนี้ไม่ใช่การกดดันนะคะครูแต่แค่อยากจะบอกครูว่าเราศรัทธาในความเป็นครูมากและทุกเพลงของครูคือแบบระดับปรมาจารย์ในการแต่งอะแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูแต่งแล้วนะแล้วเรามั่นใจว่าก็ไปคือครูรู้จริตรู้รสนิยมของคนฟังเพลงรู้ว่าแต่งเพลงยังไงให้มันฟังง่ายพอเวลาฟังง่ายอ่ะมันจะย้อนกลับไปให้คนดูฟังได้ทุกวันเพลงมันเลยติดหูคนเลยไม่ได้ฟังแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนี่เลยอยากจะแบบบอกกับครูบิ๊กว่าขออีกสัก1ครั้งเราลองมารวมใจกันนะคะแฟนคลับทุกคนเลยชวนมารวมใจกันแล้วก็
ส่งใจหาครูบิ๊กหลังจากนี้รวมไปถึงน้องอูอิงรัตนพรเพชรบ้านแพลงให้ผลิตผลงานที่ดีที่สุดกับเพลงใหม่ที่ดีที่สุดก่อนเปิดวงมาเพื่อที่จะทำให้ได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆของวงการหมอลำไทยค่ะแล้วก็เชื่อมือในตัวครูมากว่าครูจะสามารถทำให้ลูกสาวกลับมาไม่ได้กลับมาบังดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความเป็นครูหลายๆครั้งค่ะที่เราได้เปิดเพลงทุกวันเนี้ยนอกเหนือจากเพลงอุ๋งอิงก็ตามแล้วก็เพลงอุ๋งอิงที่ครูบิ๊กแต่งก็ตามเนาะลายเซ็นของความแบบฟังง่ายและตำใจและมีจังหวะจากโคนเนี่ยคือสิ่งที่ครูบิ๊กครูมารินทำได้ดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็อยากจะให้พลังนี้ที่พวกเรารวบรวมมาให้ครูในคลิปนี้ขออนุญาตให้ทุกคนพิมพ์ใต้คลิปได้ไหมว่าส่งกำลังใจให้ครูบิ๊กส่งกำลังใจให้ครูบิ๊กครูมารินส่งกำลังใจให้อาจารย์บิ๊กครูมารินนะคะเพื่อที่จะเป็นการรวมพลังกันค่ะให้พลังเนี้ยส่งถึงครูบิ๊กแล้วก็ทำให้ครูบิ๊กผลิตผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของเราในครั้งนี้อยากจะบอกอุ๋งอิ๋งนะลูกทุกวันนี้นะสิ่งที่พี่เชื่อมั่นในตัวหนูคือหนูเป็นคนกตัญญูกตเวทีหนูเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนณวันเนี้ยคืออีกก้าวหนึ่งของชีวิตละแล้วอายุ18อ่ะเข้าใจปะมันก็เหมือนเป็นช่วงในการที่จะแบบพลิกชีวิตได้ขอให้เพลงนี้หนูตั้งใจกับมันมากๆเพราะว่าพี่เชื่อมั่นในความพยายามชีวิตคนเราต้องมีความพยายามค่ะทุกคนถ้าเราพยายามมากพอถ้าเรามุ่งมั่นมากพอเราก็จะได้ผลสำเร็จในสิ่งที่เราอยากได้ดีใจเอาพูดตรงๆนะที่ฉันดีใจที่เห็นภาพที่อุ๋งอิ๋งไปเรียนเพราะที่ฉันเป็นคนอินกับการที่มีครูแล้วก็เห็นภาพคนเรียนหนังสือมากวันนี้ได้เห็นภาพหนูไปเรียนกับครูบิ๊กนี่แบบโอ้โหฉันดีใจมากๆเลยที่แบบลูกสาวยังคงแบบพยายามแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนดีใจกว่าเห็นภาพน้องไปเที่ยวอ่ะคือตอนนี้อยากให้รถขี่ไปเที่ยวนะพูดตรงๆอยากให้เอาเวลาตรงเนี้ยมาฝึกฝนตัวเองค่ะหนูยังเป็นเด็กที่ยังต้องการการเรียนรู้และหนูก็ต้องการการเติมเต็มณวันนี้ได้ครูที่ดีละอยากให้ตั้งใจเรียนอยากให้ตั้งใจฝึกสอนอยากให้ตั้งใจแบบพัฒนาเสียงของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะไปได้ไกลในระดับโลกอย่างที่ใครหลายๆคนต้องการแล้วก็อย่างที่ใครหลายๆคนคาดหวังสิ่งนี้ไม่ได้มากดดันใครค่ะอยากให้ทุกคนรวมพลังแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์นี้ก็ได้ค่ะว่าแบบส่งกำลังใจให้ครูบิ๊กแต่งเพลงในครั้งนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องอุ๋งอิ๋งตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าทุกคนเชื่อป่ะว่าศิลปการเป็นศิลปินอ่ะต้องเรียนนะต้องเรียนเยอะๆต้องเรียนเยอะๆต้องฝึกฝนเยอะๆเพราะอาชีพศิลปินอ่ะมันต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องพัฒนาน้องยังอยู่ในวัยที่เรียนได้ค่ะดังนั้นแล้วเราอยากเห็นน้องเรียนแล้วก็พัฒนาพร้อมกับมีครูที่ดีแบบนี้ในวงการหมอลำที่จะแบบพัฒนาตัวน้องให้ดังๆปังๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ